สวัสดีครับวันนี้เรื่องตารางท่านะครับเราก็จะมาสอนเรื่องวิวัฒนาการของตารางท่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องกล่าวก่อนว่าท่าเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์ในปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด118ท่าครับแต่ว่าวิวัฒนาการของท่าตารางท่าเนี่ยมายังไงก็เริ่มที่คนแรกก็คือ Double Liner เขาได้นำท่ามาเรียงเป็นท่าชุด3ก็คือเราก็จะสามารถจัดได้แค่2กลุ่มเท่านั้นครับก็จะมีลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมครับกลุ่มหนึ่งและกลุ่มหนึ่งก็คือบริเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมครับซึ่งวิธีนี้จัดได้แค่2กลุ่มจึงไม่เป็นที่นิยมนะครับต่อไปนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปก็ได้คิดตารางธาตุใหม่ขึ้นเขาคือจอห์นนิวแลนด์ครับจอห์นนิวแลนด์เนี่ยได้นำธาตุโดยไม่รวมแก๊สเฉื่อยมาเรียงตามโมนาตอมครับแล้วก็นำท่าไปในตามโมนาตอมนะครับก็จะได้ดังนี้ดังนี้นะครับสังเกตว่าท่าตัวที่1 1 2 3 4 5 6 7 8มีสมบัติคล้ายกันครับถ้าเรานับเริ่มตัวนี้เป็นตัวที่1ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ท่านี้กับท่านี้มีสมบัติคล้ายกันครับถ้าเราพิจารณาตัวนี้เป็นตัวที่1นับ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนี้กับตัวนี้จะมีสมบัติคล้ายกันครับจะสังเกตได้ว่าเราไม่พบหมู่8ก็คือฮีเลียมนีออนอาร์กอนครับเพราะว่านิวแซลเนี่ยไม่ได้นำสารเหล่านี้ท่าเหล่านี้มาจัดด้วยนะครับต่อไปก็คือนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปคือเมนเดลีเอฟครับเมนเดลีเอฟเนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งตารางธาตุนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จัดตารางธาตุได้ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดโดยเขาก็ทำวิธีคล้ายกับจอห์นนิวแลนด์นะครับแต่ว่าจัดแก๊สเฉื่อยด้วยลองมาดูนะครับเราพิจารณาแบบเดิมครับไฮโดรเจนนับ1 2 3 4 5 6 7อ้าวหายแล้วมึง1 2 3 4 5 6 7 8นี่ครับเราก็จะสามารถจับได้เป็นคู่ๆเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถทำตารางธาตุได้เหมือนของจอห์นนิวแลนด์เช่นกันก็คือแต่คราวนี้จะแปลกออกไปหน่อยนะครับก็จะมีชุดเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราเอาแก๊สเฉื่อยมาอัดด้วยก็คือเราจะต้องมีเข้ามาเพิ่มครับแต่ว่าการเรียงของเมนเดลีเอฟเนี่ยมีลักษณะพิเศษนิดนึงเพราะฉะนั้นเราขอมาดูที่หมู่หนึ่งก่อนหมู่หนึ่งก็จะมีลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมนะครับหมู่ที่สองก็จะมีเบริลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนอลูมิเนียมคาร์บอนซิลิคอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสออกซิเจนซัลเฟอร์ครับคือในตารางธาตุในปัจจุบันนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ในความจริงแล้วนะครับเมนเดลีเอฟเขาจัดได้แบบนี้ครับ
เนื่องจาก2ตัวนี้นะครับสลับกันอยู่ตามสมบัติก็คืออาร์กอนเนี่ยเป็นแก๊สเชื้อแต่ดันมันอยู่กับหมู่1ส่วนโพแทสเซียมเนี่ยเป็นหมู่1แต่ดันมันอยู่กับหมู่8เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็คือไม่มีความสมบูรณ์ด้านตรงนี้ครับต่อไปนะครับที่จัดได้สมบูรณ์ที่สุดก็คือเฮนรี่มอสเล่นะครับเขาได้มีแนวคิดใหม่ไม่เรียงตามโมอะตอมนะครับคราวนี้เรียงตามเลขอะตอมก็คือจำลองโมอะตอมนั่นเองก็คือจะได้ธาตุใช้ตารางธาตุแบบนี้นะครับได้ลิเธียมเหมือนเดิมครับโซเดียมโพแทสเซียมเบอริเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนอลูมิเนียมคาร์บอนซิลิคอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสออกซิเจนซัลเฟอร์และสังเกตนะครับมาอยู่ตรงตำแหน่งแล้วทีนี้การเรียงแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราก็จะจัดตามแบบเชลนะครับก็คือจัดในรูปของ2 8 18 32เรามาดูของลิเธียมก่อนก็คือ2 1 2 8 1 2 8 8 1วาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือ1 1และ1เป็นตัวเลขบ่อหมู่ครับส่วนจำนวนตัวระดับพลังงานก็คือคาบครับสังเกตว่าอันนี้คือคาบ2 3และ4 2ระดับพลังงานอยู่คาบ2 3ระดับพลังงานอยู่คาบ3ครับและ4ระดับพลังงานอยู่คาบ4ครับส่วนธาตุในหมู่อื่นๆก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือลงท้ายด้วยวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่แสดงหมู่เช่นกันครับต่อไปนะครับสมบัติพีเรียดิกครับทีนะครับกดพีเรียดิกพีเรียดิกนี่ก็แปลว่าตารางธาตุนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกง่ายว่ากฎของตารางธาตุก็คือหากเรานำธาตุมาเรียงตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนหากเรานำธาตุนะครับมาจัดตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็จะได้ว่าสมบัติจะเป็นไปตามการจัดเรียงที่เป็นกลุ่มนั้นครับซึ่งหลักสำคัญนี้ครับจะทำให้เกิดตารางธาตุในปัจจุบันนะครับก็คือหากเราพิจารณาตารางธาตุในปัจจุบันนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือเป็นแบบนี้ครับขอว่าคร่าวๆนะครับตารางธาตุในปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้แบ่งออกเป็น3 4 5 6และ7ตารางธาตุในปัจจุบันนะครับเรียกตรงนี้ว่าหมู่ A ครับตรงนี้ก็เป็นหมู่ A ครับส่วนตรงนี้และตรงนี้เรียกว่าหมู่ B ครับเรามาดูสมบัติของธาตุหมู่ A ก่อนนะครับหมู่ A นี่เรียกว่าธาตุเป็นธาตุ representative นะครับก็คือเป็นธาตุตัวแทนคือเราสามารถแทนกันได้อย่างเช่นเราพิจารณาลิเธียมและโซเดียมเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวแทนกันได้ก็คือมีสมบัติคล้ายกันจะสามารถแทนกันได้ธาตุหมู่อื่นอย่างเช่นเบอริเลียมแมกนีเซียมหรือว่าฟลูออรีนคลอรีนก็เช่นเดียวกันนะครับโดยหมู่1หมู่2เนี่ยนะครับจะมีระดับพลังงานนอกสุดไม่เกิน8หมู่3ถึง8
มีระดับพลังงานรองนอกสุดไม่เกิน18ครับสิ่งที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับจะช่วยในการจัดเรียงอิเล็กตรอนทำให้สามารถเข้าใจในการจัดเรียงของตารางธาตุได้มากขึ้นนะครับต่อไปก็คือพอเรามาเราทราบของหมู่ A แล้วนะครับเราก็จะมาพิจารณาหมู่ B กันบ้างหมู่ B นะครับก็คือคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเป็นธาตุ transition ธาตุ transition นะครับมีเรทออกซิเดชันได้หลายค่าส่วนเรื่องเรทออกซิเดชันนี่จะกล่าวในตอนต่อไปนะครับโดย transition เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างครับคือ transition ตรงนี้เรียกว่า transition เฉยๆนะครับตรงนี้เรียกว่า transition แทรกครับเพราะว่าความจริงก็คือตรงนี้นะครับเป็นธาตุอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าการพิมพ์ตารางธาตุในสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะพิมพ์ยาวไปหมดเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยย้ายหมู่นี้ลงมาเพื่อให้พิมพ์สั้นลงนะครับต่อมาดูเรื่องต่อจงของตรงนี้นะครับ transition แทรก transition แทรกเนี่ยโอ้ยทรานซิชันแทรกนะครับจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น2นะครับซึ่งเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าเขาอยู่หมู่ไหนเนื่องจากเขาเป็นทรานซิชันนะครับจะสามารถพิจารณาได้เพียงสมบัติเป็นคาบเท่านั้นครับหากเราพิจารณาที่อิเล็กตรอนวงรองนอกสุดอันนี้ต้องจำนะครับมี19ถึง36ตัวครับต่อไปก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ transition นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ transition เนี่ยจะไม่เหมือนกับธาตุทั่วไปที่จะจัดเป็น2 8 18 32แต่ว่าจะจัดเกินไปนะครับเนื่องจากว่า transition มีสมบัติเฉพาะนะครับเรามาดูเลยนะครับ x 21ต่อไปก็คือ47นะครับแล้วก็74นะครับและตัวสุดท้ายในพิเศษนิดนึงนะครับ92การจัดเรียงของตัวแรกนะครับก็คือการจัดเรียงเราลองจัดธรรมดาครับ2 8 8ลองบวกนะครับจะได้แค่18ครับขาดอีก3ซึ่งไม่ใช่ครับต้องเปลี่ยนเป็น92ครับหากเปลี่ยนเป็น92แล้วเนี่ยเราต้องดูตามเดิมนะครับก็คือแต่การพิจารณาตามหมู่นะครับก็คือที่กล่าวไปนะครับต้องดูตามเดิมคือดูสีขาวนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหมู่ตัวท้ายสุดเหมือนเดิมครับ3 B ด้วยนะครับอย่าลืมคาบก็เป็นคาบ4ครับเพราะมี4ระดับพลังงานอันต่อไปก็คือ47นะครับ47เนี่ยเราจัดเป็น2 8 18 18สังเกตว่ารวมได้46อ่ะครับเหลือเพียง1เท่านั้นปกติจะต้องลง8ก่อนแล้วจึงไปลง1แต่คราวนี้เนี่ยเป็นทรานซิชันครับมีสมบัติเฉพาะเพราะฉะนั้นเราให้ลง1เลยครับจะได้ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่เป็นทรานซิชัน1B ครับเพราะว่าเราก็ดูเหมือนเดิมครับอยู่ดูไปในตอนแล้วระดับพลังงานมีทั้งหมด5ตัวก็อยู่คาบ5ครับต่อไปนะครับจัดเรียงในตอนนะครับ2 8 18 32รวมได้60แล้วครับขาดอีก14เท่านั้นนะครับเราลงจัด30ลง8นะครับแล้วก็ลง6แต่ว่าไม่ใช่ครับเนื่องจากทายที่ใช่มีสมบัติเฉพาะนะครับการจะเรียนจริงแปลกๆไปกลายเป็น13 1แทนครับแต่ว่าเราก็ดูเหมือนเดิมครับการพิจารณาหมู่ดูตัวสุดท้ายครับ 6B มีทั้งหมด6คาบอยู่คาบ6นะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายจะเล็ก